วัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.มนูญชื่นชมผู้รับอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบุรีครับวันนี้ผมจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการที่เราทำร่วมกับ Hanswerk Kammer Aachen หรือสมาคมอุตสาหกรรมขนาดย่อยของเมืองอาเคนประเทศเยอรมันครับหัวข้อที่เราจัดฝึกอบรมหัวข้อที่เราเรียกว่าไมสเตอร์ทางด้านรถไฟฟ้าครับซึ่งท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าอนาคตเนี่ยรถไฟฟ้ามาแน่นะครับไมสเตอร์รถไฟฟ้าหมายถึงอะไรครับก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าอย่างแท้จริงตามมาตรฐานเยอรมันแล้วทุกคนจะต้องสอบไลเซนส์ด้วยถ้าสอบไลเซนส์ไม่ผ่านไม่ได้เซอร์ติฟิเคทเขานะครับย้ำเลยที่เยอรมันเนี่ยถ้าคุณเรียนรู้แล้วสอบไลเซนส์ไม่ผ่านเนี่ยเขาไม่ให้ไลเซนส์มาคุณได้แค่เซอร์ติฟิเคทว่าผ่านการฝึกอบรมเฉยๆแต่ไม่ได้ไทยไมสเตอร์ทางด้านรถไฟฟ้ามานะครับตามมาตรฐานเยอรมันโครงการรายละเอียดเป็นยังไงครับโครงการเราจะเริ่มขึ้นปี65นี้แล้วครับนะครับเราจะจัดฝึกอบรมเป็นไงครับ1อาทิตย์โดยเอาผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถไฟฟ้าหรือไมสเตอร์ของรถไฟฟ้าที่เยอรมันมาสอนเราที่เมืองไทยปูพื้นฐานให้ก่อนนะครับแล้วก็มีดร.มนพดลเป็นคนที่เป็นคนฝึกอบรมประกอบไปด้วยนะครับ1สัปดาห์ปั๊บพอหลังวันที่15มิถุนายนเราจะเดินทางไปที่เยอรมันครับไปฝึกอบรมทั้งหมด3สัปดาห์เห็นไหมครับ3สัปดาห์เลยนะครับไปอยู่ที่นั่นไปฝึกอบรมทางด้านเกี่ยวกับรถไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีเรื่อง power ชนิดของมอเตอร์แบตเตอรี่นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวไดร์ในเรื่องของอะไรครับในส่วนของ power ของรถไฟฟ้าจริงๆที่มีอยู่ในตลาดนะครับแล้วก็การใช้ OBD การใช้การวิเคราะห์อาการเสียของรถไฟฟ้าทั้งหมดเราจะเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงนะครับแล้วสุดท้ายเราต้องสอบไลเซนส์นะครับถ้าสอบไลเซนส์ไม่ผ่านเนี่ยเขาไม่ให้สติปเขตอาจารย์นะครับย้ำเลยหรือคนที่สนใจที่ทำงานเกี่ยวกับอูก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้โครงการนี้ฝึกอบรมที่เมืองไทย1สัปดาห์ฝึกอบรมที่เยอรมัน3สัปดาห์ที่เมืองอาเคนประเทศเยอรมันแล้วเป็นศูนย์ฝึกอบรมรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันนะครับเป็นศูนย์ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีต่างๆนะครับอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้าและกับเทคนิคการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าอย่างแท้จริงที่นี่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่าย 290,000 เท่านั้นเองครับไปอยู่ทั้งหมดเมืองไทย1สัปดาห์แล้วก็ไปอยู่เยอรมัน3สัปดาห์เห็นไหมครับผมไปอยู่เยอรมัน3สัปดาห์ผมต้องใช้เงินประมาณเกือบ 300,000 อยู่แล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอันนี้คืออะไรครับเป็นค่าที่พักค่าตั๋วบินถ้าเป็นเอกชนวีซ่าก็เสียอีกประมาณสัก 2-3,000 บาทไม่กี่ตังค์นะครับค่าวีซ่าที่จริงแต่ถ้าเป็นราชการก็ไม่ต้องเสียเพราะว่ามีพาสปอร์ตราชการยกเว้นการทำวีซ่าสามารถไปได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับค่าที่พักค่าอาหาร3มื้อค่าฝึกอบรมนะครับค่าสอบไลเซนส์ทั้งหมดเนี่ยครับ 290,000 นะครับแล้วถ้าท่านใดไลเซนส์เป็นไมสเตอร์รถไฟฟ้าของเยอรมันแล้วท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถไฟฟ้าอย่างแท้จริงตามมาตรฐานไมสเตอร์ที่เยอรมันฝากท่านผู้ชมและท่านผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ที่ทำงานทางด้านไฟฟ้าหรือทางด้านช่างยนต์หรือทางด้านแมคคาโทนิกที่จะต้องการมีความรู้ทางด้านรถไฟฟ้าอย่างแท้จริงหรือประชาชนทั่วไปที่ทำงานเกี่ยวกับอู่หรือการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าทั้งหลายนะครับเข้าโครงการนี้วิไลเป็นผู้ประสานในส่วนของระหว่างเยอรมันกับประเทศไทยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้รับเราก็จะได้รับก็คือเราจะมีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านรถไฟฟ้าตามมาตรฐานเยอรมันเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับเรามีรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3ด้วยเพราะฉะนั้นสนใจก็ติดต่อมาที่คุณพิชชาเพชรแดงครับ
0854821667เรารับรุ่นละไม่เกิน20คนเท่านั้นนะครับย้ำเลยรับไม่เกิน20คนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราวิไลไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่เราสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้บุคลากรคนไทยที่มีความรู้เรื่องรถไฟฟ้าตามมาตรฐานเยอรมันอย่างแท้จริงฝากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับสนใจก็ติดต่อคุณพิชชาเทรดแดงนะครับ0854821667ขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามรายการเราขอบพระคุณมากครับ